แล้วฮะตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่บ้านล้างย่านแถวพระโขนงนะครับวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันครับว่าสิ่งลี้ลับในบ้านหลังนี้นะฮะจะมีจริงหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปตักมาเลยก่อนครับทางเข้านะครับก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ๆอันนึงนะครับแล้วก็มีกระปุกตั้งไว้นั่นเองนะครับแค่ทางเข้าก็ลำบากแล้วนะครับอ๋อเป็นแค่แผ่นกระเบื้องนะครับผมก็ตกใจเลยของที่นี่นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นบ้านแล้วก็แบบว่ามีหลายห้องมากนะครับโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในบ้านแล้วนะครับไปตรงไหนต่อครับในหนังสือตามหาและชุดนะครับในของเป็นสามเล่มตามประมาณทองอ๋อผมเจอแล้วครับนี่ใช่ไหมครับมีน้ำแดงแล้วก็มีกุมารแล้วก็มีเทียนที่ตั้งไว้อยู่ใช่ไหมครับก็มีครับหนึ่งจุดทูบเรียกกุมารทองครับอ๋อโอเคผมเห็นแล้วครับทูบโอเคครับจุดธูปเสร็จแล้วยังไงต่อครับปักเข้าไปที่กระถางธูปครับผมแล้วเอาหลอดเสียบน้ำแดงให้กุมารทองได้ดื่มกินครับปักตาทำเสียงเรียกกุมารทองมาหาต่อไปทีครับต่อไปนี้ผมจะจุดเทียนนะครับให้มันครบนะฮะผมได้ยินเสียงแปลกๆว่ะเสียงอะไรไม่รู้นะนี่ทำไมผมรู้สึกขนลุกแปลกๆนะครับไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้ผมนั่งแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรอยู่ข้างบนนะครับมีเสียงตึบตึบตึบเอาละครับตอนนี้เราทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับเป็นพิธีกรรมที่หนึ่งนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มาอุ้มแล้วนะครับแล้วก็แค่เสียงหุ่นนี่ก็น่าสะพรึงกลัวแล้วครับแล้วผมต้องอุ้มกุมารทอง2ตัวนี้ไปด้วยนะครับทีนี้ต้องมีเล่าตำนานอะไรชัวร์ๆนะครับนี่ครับซากบันไดนะครับผมเดี๋ยวผมขอจุดนะครับเมื่อเราหุ่นและกุมารทองไปวางไว้ต้องตามหาพวงมาลัยแล้วก็มีจุดเทียนตรงนี้ด้วยครับเสียงใครอยู่ข้างหลังวะเร็วติดสิติดตรงนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเอาล่ะเพื่อเป็นการวัดใจนะครับขี้เท่าโอเคแล้วผมก็ต้องเอามาห้อยกับหุ่นตัวนี้นะครับตอนนี้ผมจะขอมองลอดใต้วางขานะครับ